หนึ่งนะคะเฟรเรายอมรับชนะเราดีเจเสมอไม่เป็นไรเพราะฉะเดนั้ีน๋ยวเรานะก็เพียงหนึ่งนเดะีคยวะเดี๋ยวพี่ปายจะให้เราฝึกท่องสูตรคูณกลนะเป็นละภาพนะคะ3 ลบ fx 3นะยกกำลัง3ยกกำลัง2หนึ่งล้านสแควร์รูทหนึ่งล้าน6 ลบ 3ยกกำลัง3ยกกำลัง2คูณ3บวก3ตั้ง6บวก6ยกภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้อ่านไม่ออก6ลบ3แป๊บนึงนะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกยกกำลัง3ยกกำลัง2คูณ3ว้าวโคตรสุดยอดเลยได้6ทำได้เปล่าทำได้เปล่า1ล้านสแควร์รูท1แสนล้า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 นอันเฮ้ยครูพี่ปลายไปอยู่ไหนอ่ะอยู่ในเรือเหรอครับครูกินก๋วยเตี๋ยวเรือมคัุนณพเีล่็ปกายใส่ใส่คุณพถี่ปั่าวยใส่ฟิลเตอร์เกลือเกลืออ่ะเรือเด็กๆเดี๋ยวให้เรานะมาฝึกท่องสูตรคูณกันก่อนนะคะอย่างนี้หนูชอบได้ยินค่ะมีคนเล่นเตะบอลอยู่เลยสูตรคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องไม่ท่องก็ลืมสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสองสองสองเจ็ดสิบสิบสองแปดสิบหกสองสูตรคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องไม่ท่องก็ลืมสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามถ้าใครที่จำแล้วลองหลับตาดูนะหลับตาท่องสามสิบสองเป็นสามสิบหกสูตรคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องไม่ท่องก็ลืมสี่หนึ่งสี่จบแล้วสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดสูตรคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องไม่ท่องก็ลืมสูตรคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องไม่ท่องก็ลืมหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสี่หกสิบเป็นหกสิบหกสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกหกสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องสองสิบ
าที เด็กๆจ๋าก่อนหนึ่งก็ต้องพี่ปายก็ต้องขอสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะโอเคในสำหรับวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนกันเรื่องอะไรคะเอ๊ะตอนนี้3คุณพี่ปลาอยู่นี่ลูกคุณมาเลยค่ะคุณ4ล่ะคุณ4ล่ะไม่เอาแต่วันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่แต่ก่อนที่เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่อ่ะเดี๋ยวคุณพี่ปลาเนี่ยจะทบทวนก่อนนะคะซึ่งในการทบทวนนี้จะเป็นกิจกรรมกิจวัตรประจำวันโดยเราจะใช้ไปกิจกรรมอันนี้เด็กๆมีไปกิจกรรมอันนี้มีเรื่องเรียนโอ้มันมีไหมน่าจะไม่มีแหละมั้งลองไปดูซิว่าในบทในหน่วยที่4ของเราเป็นเรื่องอะไรน้องไทยซิดที่ตอนรับเวลาเรื่องเรื่องเวลาตลาดเวลา13นน5นาทีฉันกำลังพักผ่อนใบกิจกรรมนะอันที่เท่าไหร่คะเรียกว่าไปดีมาดีอันที่เท่าไหร่พยายามที่จะอันที่4ต่อจากอันเดิมไหมคะมืดไหมนะบ้านไฟด้วยยุงต่อจากใบเดิมไหมคะต่อจากใบเดิมเขียนว่าภาคเรียนที่1นะคะแน่ไหมเชื่อใจไม่ได้ตื่นตาเร่จริงด้วยไอ้คนในคันนี้ครูพี่ปาจ้าโปเต้จ้าจ้าโปเต้โปเต้ไม่ควรเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้ใบกิจกรรมตัวนี้นะคะใครที่ยังหาไม่เจอบ้างคะผมขับนะคะผมขับบ้านน้องลืมไว้ที่บ้านย่าไม่เป็นไรถ้าลืมไปไม่เป็นไรนะคะ
ไหนก็ลืมทำมือเดี๋ยวค่อยส่งย้อนหลังอ่ะคุณที่มีกิจกรรมตัวนี้อยู่แล้วนะคะสถานการณ์ของวันนี้ก็คือให้เราเนี่ยเขียนกิจกรรมในชีวิตประจำวันของโอโต้นะคะโดยมีอยู่2ข้อก็คือให้เขียนเข็มนาทีและชั่วโมงบนนาฬิกาไอเด็กลองสังเกตดิลองสังเกตหน่อยสิว่าที่เข็มตอนนี้เป็นยังไงบ้างในนาฬิกามีไหมตรงไหนบ้างนะคะที่เข็มไม่มีลองสังเกตดูนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยลองวาดเข็มลงไปบนหน้าปัดนาฬิกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเขียนเวลานะลงไปที่ช่องสีฟ้าเห็นไหมคะอยู่ที่ขวามือนะคะช่องสีฟ้านั้นไม่มีอะไรแล้วนักเรียนก็สามารถลงมือทำก่อนได้นะคะเดี๋ยวคุยปลายเนี่ยจะมาดูของแต่ละคนกันนูว่ามีใครวาดหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะครับครับตรงที่ข้อหนึ่งคำสั่งนะครับเขียนเข็มนาฬิกาและเข็มชั่วโมงที่ลดบนนาฬิกาอ๋อครับเข้าใจแล้วครับผมนึกว่าต้องเขียนเวลาข้อสองเขียนข้อสองก็คือให้เราเขียนเวลานะคะจากหน้าปัดนาฬิกาที่เราทำลงไปครูกัดครับผมได้ยินเสียงน้องไหมผมจะปิดไมค์ได้ยินครับโอเคครับนักเรียนลงมือทำก่อนได้เลยค่ะเขาบอกเวลาให้เราแล้วเราก็ต้องวาดเส้นของเข็มนาฬิกาเองใช่ไหมคะจ้าทำค่ะครูครับมันจะมีเลขที่เขาบอกนาฬิกาก็คืออยู่ในช่องสีอันนี้ครับช่องที่ฉันยังผมยกตัวอย่างนะครับเช่นใช่ไหมครับแล้วว่ามันก็จะมีใช่ครับผมอ๋อครับผมครับครับครับกิจวัตรประจำวันอันแรกของออโต้คืออะไรคะอันแรกเลยตื่นนอนตื่นนอนหลังจากนั้นออโต้ทำยังไงเอ่ยไปอาบน้ำในนี้ในกิจกรรมที่ได้ยกมาในกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยกิจวัตรประจำวันอันต่อไปหลังจากที่ตื่นนอนแล้วออโต้ทำยังไงคะไปโรงเรียนไปโรงเรียนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงเริ่มเรียนเริ่มเรียนแล้วก็ทำยังไงต่อเอ่ยแล้วก็ฉันกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ลองดูนะว่าเวลาไหนมาก่อนมาหลังนะคะเด็กๆลองสังเกตเวลาดีๆนะคะมันจะมีเส้นบอกอยู่นะคะครูวิปาครับครับฮันจิรู้เสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะThank you.
หนูเสร็จแล้วหนูรอเพื่อนก่อนนะคะมีใครยังไม่เสร็จอีกบ้างเอ่ยตอนป.สองเราเรียนไหมเอ่ยเรื่องนี้เรียนค่ะเรียนนะคะเดี๋ยวทบทวนความรู้เดิมก่อนค่ะครูพี่ปายครับห้องเราเสร็จแล้วนะคะโอ้โหมีใครยังไม่เสร็จอีกบ้างเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะครูเสร็จนั่งนานแล้วแต่แค่ขี้ครูน้องเสร็จนั่งนานแล้วแต่แค่ขี้เกียจพูดมีใครยังไม่เสร็จอีกบ้างครูคะวันนี้ไม่เขียนในสมุดเหรอคะใช่ค่ะวันนี้ไม่เขียนในสมุดนะคะครูคะผมไม่เข้าใจอ่ะครับไม่เข้าใจตรงไหนเอ่ยผมไม่เข้าใจทำงานเสร็จแล้วยังไม่เข้าใจอีกครูครับที่นั่นครูครับยังไม่เสร็จก็ครับผมครูครับที่นาทีเข็มสั้นต้องทำมันยังไงครับนับยังไงอ่ะครับเดี๋ยวกวินลงเขียนมาก่อนนะคะลองทำมาก่อนเลยไม่ว่าเข็มสั้นหรือเข็มยาวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันโอเคเข็มสั้นก็นับปกติเลยเหมือน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีเพื่อนๆ นะอาจจะเป็นบางคนด้วยที่ยังสับสนอยู่ระหว่างเข็มสั้นแล้วก็เข็มยาวนะคะไม่มีช่วงบ่ายเหรอคะ
เดี๋ยวให้เวลาอีก2นาทีนะคะครูครับ ครูครับขอถามหน่อยครับครับผมครับที่ข้อนะครับที่11 18นาทีครับ11มันจะมี2ข้อให้ตอบอันไหนอ่ะค่ะมี10 11ใช่มั้ยสิบเอ็ดแล้วก็มีสิบใช่ไหมตรงนี้ที่มันใกล้ๆกันใช่ไหมคะวินวินใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวินวินลองสังเกตดูที่เส้นสีดำแล้วก็ลูกศรสีแดงที่มันชี้อยู่ว่าอันไหนมาก่อนแล้วก็วินวินลองดูซิว่าแล้วเวลาอันไหนน่าจะถึงก่อนอ๋อครับเข้าใจแล้วครับผมอิมรอนทำได้ไหมครับทำได้ครับครับผมมีนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มส่งงานทะเลนบ้างคะผมครับมีไหมเอ่ยอยู่ทับไหนคะครับอยู่3/3ครับ3/3เดี๋ยวพี่ครูพี่ปายนะคะส่งให้ครูซ่าอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยสแกนเข้ากลุ่มนะคะครับผมไม่มีไลน์กลุ่มบอ3/3ครับผมมีแต่ไลน์ส่วนตัวครูซ่าครับอ๋อโอเคเดี๋ยวให้ครูซ่าส่งให้นะคะครับผมมีใครยังไม่เสร็จบ้างเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวคุยไปเนี่ยขอวินวินก็แล้วกันนะคะวินวินที่สับสนอยู่ว่าเข็มสั้นเข็มยาวเป็นยังไงดีวินวินลองบอกซิว่าในหน้าปัดนาฬิกาฉันไปโรงเรียนวินวินว่ายังไงครับระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวตรงเลขไหนบ้างข้อแรกใช่ไหมครับฉันไปโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเขียนเลข7เอ้ยเข็มสั้นเลข7วินครับวินโชว์มาที่หน้าจอก็ได้ค่ะโชว์มาเร็วเดี๋ยวครูดูให้เดี๋ยวกลับกล้องก็ได้ไม่ดีเดี๋ยวนี่ครับโอเคค่ะเข็มสั้นตรง
เอาบินบอกอีกรอบนึงก็ได้ค่ะเข็มสั้นตรงอะไรเอ่ยเข็มสั้นตรงเลขเจ็ดครับแต่ว่าเข็มสั้นตรงเลขเจ็ดเขียนผิดเป็นเข็มยาวครับแล้วก็เข็มยาวเหรอคะเข็มยาวก็ที่เลขแปดครับเข็มยาวที่เลขแปดครับเดี๋ยวคุณวิปายขอปรับอันนี้ใหม่ก่อนแบบนี้ใช่ไหมคะไหนครับอันต่อไปค่ะเวลาต่อไปค่ะของผมอะครับใช่ค่ะครับของผมต่อไปก็เลขเข็มสั้นเลข8ครับแล้วก็เข็มยาวเข็มสั้นเลข8เข็มยาวเลขอะไรคะเข็มยาวเลข10ครับโอเคเพื่อนๆดูด้วยนะคะต่อไปค่ะเวลาต่อไปคือเวลาอะไรเอ่ยของวินเลขเข็มสั้นเลข10ครับแล้วก็เลขเข็มยาวเลข9ครับเข็มสั้นเลข10ใช่ครับเข็มยาวเลข9ต่อไปค่ะต่อไปก็เลขเข็มสั้นเลข11ครับแล้วก็เลขเข็มยาวเลข4แล้วก็เพิ่มมาอีก2เลขครับเลข4เพิ่มมาอีก2เลขใช่ครับเพิ่มมาอีก2เส้นใช่ครับเพิ่มมาอีก2ใช่ครับถูกครับโอเค2เส้นนะเครื่องคนไหนที่แตกต่างจากของวินวินบ้างเอ่ยมีไหมคะมีไหมเอ่ยควีนอยู่ไหมอยู่ค่ะของควีนทำเหมือนกับกวินไหมหรือว่าแตกต่างเหมือนกันค่ะเหมือนกันทุกข้อไหมลองดูซิลองดูเข็มนาฬิกาซิอันแรกที่ไปโรงเรียนของควีนเหมือนกับของวินวินไหมเอ่ยอันที่ไปโรงเรียนไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนมีตรงไหนอีกบ้างที่ไม่เหมือนเข็มชั่วโมงเหมือนแต่ว่าเข็มนาทีไม่เหมือนนะคะโอเคเดี๋ยวคุณวิปายขอของควีนนะคะในอันแรกของควีนเข็มสั้นเป็นยังไงเอ่ยกับเข็มยาวตรงเลขอะไรคะตรงเลข7ค่ะตรงเลข7เข็มไหนตรงเลข7ทั้ง2เข็มเลยค่ะโอเคทั้ง2เข็มเลยนะคะทั้ง2เข็มเลยต่อไปชั่วโมงแรกของการเริ่มเรียนเข็มสั้นตรงอะไรคะ
เข็มสั้นตรงเลข8แล้วก็เข็มยาวตรงเลข10ค่ะเข็มสั้นตรงเลข8เข็มยาวตรงเลข10วิปายวาดเฉียงอ่ะเดี๋ยวลบใหม่ต่อไปค่ะเวลาอะไรต่อเวลาไหนต่อพักผ่อนเข็มสั้นเป็นยังไงเอ่ยเข็มสั้นตรงเลข10แล้วก็เข็มยาวมันระหว่าง7กับ6อะค่ะมันระหว่าง7กับ6โอเคแล้วก็วิชาคณิตตอนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เข็มสั้นตรงเลข11แล้วก็เข็มยาวอยู่ระหว่าง3กับ4ค่ะเข็มยาวระหว่าง3กับ4เรียบๆเลยโอเคขอบคุณนะคะทั้งสองคุณเดี๋ยวพี่ไปขอสอบถามของวินวินหน่อยว่าในอันแรกนะคะที่ฉันไปโรงเรียน7:35 นทำไมของวินวินเข็มสั้นถึงอยู่ที่เลข7แล้วก็เข็มยาวอยู่ที่เลข8กวินวินวินช่วยให้เหตุผลหน่อยเร็วเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าชั่วโมงก็ต้องเป็นเลข7อยู่แล้วครับเพราะว่า7มันเขียนตรงนั้นว่า7โมงครับก็คือเข็มสั้นอยู่ตรงเลข7อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเข็มยาวเข็มยาวก็คือถ้ามันอยู่ตรงเลข7นี่มันก็คือซ้ําแบบนี้ใช่มั้ยกวินใช่หรือเปล่าใช่มั้ยวินวินใช่ครับก็คือต่อไปชั่วโมงแรกของการเรียน80.50ในตรงนี้ทำไมถึงเข็มสั้นอยู่ที่เลข8แล้วก็เข็มยาวอยู่ที่เลข10คะเพราะว่าเลข8มันได้เพราะว่ามันเหมือนเดิมครับเหมือน7ชั่วโมงเอ้ยโอเคค่ะแล้วก็ส่วนยาวอ่ะคะส่วนถึงยาวก็เหมือนมันจะได้แล้วเรารู้ได้ไงว่าเลข10มันคือ50นาทีรู้ได้ไงเอ่ยรู้ได้เพราะว่าเพื่อนลองตอบหน่อยนะช่วยตอบหน่อยเร็วนับทีละ5ค่ะเพราะว่าเข็มยาวเป็นยังไงเอ่ยในตรงนี้แต่ละตัวเลขนับทีละเท่าไหร่นะคะอะไรนะคะทีละ5นับทีละห้าน้องหนูหายน้องหนูครูหายแล้วค่ะครูไปเลือกผลไม้เลยโอเคแล้วช่องมันจะมี5นาทีค่ะ
ในแต่ละช่องมันจะมี5นาทีนะคะเยี่ยมมากเลยโอเคต่อไปของวินวินในชั่วโมงต่อไปครับชั่วโมงต่อไปก็เข็มสั้นเป็นเลือกสิบเพราะว่าก็บอกว่าขณะนี้เวลาสิบโมงสิบโมงก็คือเข็มสั้นตรงเลขสิบโอเคแล้วก็ที่เข็มยาวตรงเลขเก้าเหรอคะเขียนตรงที่เก้าเพราะว่าผมนับ1 ถึง 33เลยครับโอเค1แล้วก็ข้ามไป2แล้วก็ข้ามไปนับแบบนี้ครับเต็มได้เลขมาเก้าครับแล้วก็เวลาสุดท้ายค่ะที่เฉินกำลังเรียนคณิตศาสตร์เลข11โมงก็ได้มาจากที่ผมบอกครับก็คือ11โมงใช่ไหมก็คือเข็มตรงนี้แล้วก็เข็มยาวแล้วคะผมนับ1แล้วก็ไม่ได้ข้ามเหมือนที่อันที่เมื่อกี้อะครับผมนับ1แล้วก็นับเส้นมันครับนับเส้นเล็กๆอะครับโอเคครับอันนี้เป็นของกวินเป็นของวินวินแล้วเรามาดูของควีนสิของควีนเด็กๆเห็นข้อแตกต่างตรงไหนบ้างของสองคนนี้แตกต่างกันอยู่ค่ะแตกต่างตรงไหนบ้างเอ่ยอันนี้ของกวิดของวินวินนะคะของวินวินเหรอคะอันนี้จะเป็นของวินวินแล้วก็ของควีนที่แตกต่างนักเรียนลองดูซิว่าอันแรกที่ฉันไปโรงเรียนของสองคนนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนกันหรือแตกต่างกันแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันค่ะฉันไปโรงเรียนก็แตกต่างกันแตกต่างกันที่ตรงไหนตรงนาทีอะค่ะตรงนาทีค่ะเข็มสั้นหรือเข็มยาวคะเข็มยาวค่ะเข็มยาวนะคะโอเคของวินวินเข็มยาวตรงเลข8ค่ะตรงเลข8แต่ว่าเข็มยาวของควีนตรงเลข7ค่ะ7โอเคและทำไมของควีนเข็มยาวถึงตรงเลข7ช่วยบอกหน่อยเร็วเพราะว่าก็เจ็ดเป็นสามสิบห้านะคะควีนนับทีละ5ค่ะใช่ค่ะนับนาทีเป็น5ค่ะตายนับทีละ5นับไปโอเคอันที่2ชั่วโมงแรกของการเริ่มเรียนของสองคนนี้แตกต่างกันไหมคะแตกต่างเหมือนกันเราเหมือนกันหรือแตกต่างค่ะเหมือนหรือแตกต่างเข็มสั้นตรงเลข8เข็มยาวตรงเลข10เหมือนกันค่ะเหมือนกันเหมือนกันเวลาต่อไปขณะนี้เวลา 10:33 นฉันกำลังพักผ่อนตรงนี้เหมือนกันไหมเหมือนหรือแตกต่างแตกต่างกันค่ะแตกต่างเข็มสั้นของวินวินตรงเลขอะไรเอ่ยเลข10ค่ะเลข10แต่แล้วก็เข็มยาวล่ะคะเข็มยาวตรงเลข9ค่ะเลข9แล้วเข็มยาวของควีนตรงเลขอะไรเอ่ย
มีตัวเลขตัไหมเลขไม่มีค่ะมันอยู่ศูนย์กลางอะค่ะครูมันอยู่ยังไงมันอยู่ระหว่างเจ็ดกับหกนะคะมันอยู่ระหว่างเจ็ดกับหกโอเคทำไมตรงนี้ถึงทำไมเข็มยาวของควีนถึงอยู่ตรงนี้ล่ะเพราะอะไรเพราะนับแต่เขาบอก33แล้วก็ต้องนับค่ะ6ก็ได้30ใช่ไหมคะพอเลข6ได้30แล้วก็นับไปอีก3ก็ได้33ก็อยู่ตรงระหว่าง6กับ7ค่ะโอเคอ่านแล้วเวลาสุดท้ายล่ะคะที่ 11.18 นอ่ะดูโค้งวินวินหน่อยเร็วค่ะเข็มยาวตรงเลขอะไรเอ่ยระหว่างเลข4กับเลข5ค่ะระหว่างเลข4กับเลข5แต่ของควีนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงระหว่างเลข3กับเลข4ค่ะอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4อ่ะทำไมของควีนถึงอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4เพราะอะไรเพราะ3ได้15ใช่ไหมคะแล้วก็นับไปอีกเท่าไหร่ถึงได้18ค่ะ15จะตรงกับเลขอะไรคะเลข15กับเลข3ครับเลข3 15นาทีตรงกับเลข3แล้วก็ต้องนับไปอีกเท่าไหร่3ค่ะไปอีก3ค่ะ3เส้นนู้นเส้นเล็กๆตรงนั้นเราก็จะได้เป็นกี่นาที18นาทีค่ะ18นาทีโอเคเดี๋ยวนะคะของวิน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 พอจะดูออกหรือยังลูกรู้เรื่องแล้วครับพ่อมาสอนชอบเข็มยาวช่องละช่องละ5ครับเข็มยาวช่องละ5นับจากเดี๋ยวกูไปนับจากจุดนะคะจุดตรงนี้ที่ตรงกับเลขตรงนี้เลยแล้วก็มีเส้น1 2 3 4นะคะ5ไปจนถึงตรงนี้นะคะมันก็จะเป็น5แล้วก็ครูวิปายขอถามหน่อยว่าไอ้เส้นเล็กๆทั้งหมดนี่เนี่ยจะรวมกันแล้วมีกี่เส้นรวมกันแล้วเหรอคะใช่รวมกันทั้งหมดเลยมีกี่เส้นคะถ้าเรานับทีละ5 6มันมีเส้นละ4เส้นค่ะมีเส้นละ4เส้นนับจุดด้วยจุดเนี่ยเล็กๆๆๆๆตรงเนี้ยจุดที่มันตรงของเลข12 11อะไรเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือรวมกันหมดเลยลองนับใช่ลงหมดเลยลองดูสิลองนับ60เหรอคะไปทีละ5ก็ได้60มีคนบอกว่า60เพื่อนเพื่อนลองดูสิ60หรือเปล่าทีละ5จะได้60ตรงกับเลข12หนูไม่ต้องนับค่ะก็เอา512มีคนบอกว่าให้เอา5คูณ12ใช่คนที่นับลองดูซิว่ามีกี่เส้นเส้นมันมี5ก็เส้นก็คูณด้วยปลายได้60เรามาดูซิจากตรงนี้นะคุณวิปลาขอเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่าจากตรงนี้สมมุติว่านี่จาก12ตรงนี้ไปจนถึง1มีเท่าไหร่5ค่ะ5 1ไปจนถึง2 5ค่ะ5อันนี้ก็5ด้วยไหม5หมดเลยค่ะ5หมดเลยการนับต่อๆไปเรื่อยๆโดยระหว่างช่องตรงนี้นะคะก็รวมกันแล้วก็จะได้60ใน60ตรงนี้โดย
เข็มยาวนะคะเข็มยาวจะแทนเป็นนาทีเข็มยาวจะแทนนะเป็นนาทีแล้วก็เข็มสั้นจะแทนอะไรเอ่ยแทนเป็นชั่วโมงค่ะแทนเป็นชั่วโมงโดยในแต่ละชั่วโมงนะคะเส้น2เส้นเส้นเข็มสั้นเนี่ยกับเข็มยาวเนี่ยมันสามารถซ้อนทับกันได้ไหมได้ซ้อนทับกันได้ค่ะได้เพราะอะไรเอ่ยขนาดของบ้านหนูยังทับกันได้เลยใช่ค่ะนาฬิกาที่บ้านของเด็กนักเรียนก็คือมันทับกันได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติมันทับซ้อนกันได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะเส้นเข็มสองเข็มสองเข็มนี้เข็มสองเข็มนี้มันใช้อะไรด้วยกันใช้นาทีกับชั่วโมงใช้นาทีใช้ตัวเลขใช้ตัวเลขและในหน้าปัดร่วมกันนะคะมันก็ต้องใช้ตรงนี้แล้วก็จะแยกออกมาก็คือเข็มสั้นแล้วก็เข็มยาวซึ่งเข็มสั้นเนี่ยจะบอกเป็นชั่วโมงเข็มยาวก็จะบอกเป็นนาทีนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยเวลาและชั่วโมงเวลาและชั่วโมงก็คือจะอยู่ในหน่วยที่4นะคะให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้เวลาและชั่วโมงให้นักเรียนลองเปิดไปกิจกรรมหน้าต่อไปในใบงานกีฬาสีกูได้เลยคือเมามาครับถ้าลืมเอามาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยทำย้อนหลังนะคะกีฬาสีเดินเราจะใช้อันนี้นะคะโอ้โหในกีฬาสีนี้มีเด็กๆทำอะไรกันบ้างถ้าเราดูจากรูปวิ่งแข่งค่ะมีวิ่งมีอะไรอีกเล่นอะไรอีกกิจกรรมค่ะทำกิจกรรมอะไรเอ่ยนั่งค่ะเด็กๆเห็นรูปใช่ไหมคะในแต่ละรูปมีทั้งหมดกี่รูปเอ่ยมีทั้งหมด4รูปค่ะเรียกรูปมีทั้งหมด4รูปแล้วก็นาฬิกามีกี่นาฬิกาลองนับดูซิที่รูปนาฬิกามี5นาฬิกาค่ะมีนาฬิกา5อันนะคะ5เรือนโดยในแต่ละเรือนนี้จะกำกับไปแล้ว A B C D นักเรียนลองดูเห็นหรือยังเอ่ย A B C D เห็นแล้วค่ะค่ะ A B C D E นะคะแทนจำนวนในตรงนี้โดยพี่หนิงกินหรอโดยคำสั่งของเรานะคะให้นักเรียนเนี่ยบอกเวลาบอกเวลาของนาฬิกาตั้งแต่ A B C D และ E ในตรงนี้เนี่ยนักเรียนสามารถรู้ได้ยังไงรู้ได้จากไหนตรงไหนที่บอกมาแล้วดูได้จากเข็มนาฬิกาดูได้จากเข็มนาฬิกาเยี่ยมมากเลยค่ะในตรงนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนเวลาที่นักเรียนเห็นลงไปนับดีๆนะคะเขียนลงในช่องว่างด้านบนก่อนก็ได้ลูก9โมง10นาทีแล้วก็คำสั่งที่2เข็มนาทีเดินจาก9นาฬิกา9นาฬิกานาฬิกา10นาทีไปยัง9นาฬิกา25นาทีมีกี่ช่องและคิดเป็นกี่นาทีนักเรียนลองดูนะเขามีรูปมาให้แล้วด้วยจากเดิม9นาฬิกา10นาทีแล้วก็เข็มยาวเนี่ยเลื่อนต่อไปจนถึง25นาทีในตรงนี้นะคะให้เรานับดูว่าในตรงนี้เนี่ย
ผ่านไปกี่ช่องนะคะแล้วก็คิดเป็นกี่นาทีโดยช่องก็คือเหมือนที่เราบอกเลยว่าแต่ละช่องมีกี่นาทีคะกี่นาทีแต่ละช่องมีกี่นาทีเอ่ย5นาทีค่ะ5นาทีคำถามข้อ2นะคะมี2คำถามก็คือมีกี่ช่องและคิดเป็นเวลากี่นาทีตัวโต๊ะเขียนนานกว่าตัวเพียนแล้วก็ข้อที่3นักเรียนใช้เวลาในการวิ่งกี่นาทีในตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะข้อมูลเขาให้มาแล้วยังจากโจทย์ยังโจทย์ให้มาแล้วยังคะเขายังไม่ให้ค่ะโจทย์แต่ไอ้ด้านบนที่มันเป็นรูปภาพเขาให้มาแล้วค่ะในตรงนี้ใช้เวลาแข่งกี่นาทีเราต้องเริ่มดูจากไหนลูกดูจากตรงไหนนาฬิกาด้านบนเหรอคะใช่ค่ะเราต้องดูจากนาฬิกาด้านบนมันจะบอกอยู่แล้วนะว่าเริ่มแข่งเวลาเท่านี้จะจบลงเวลาเท่านี้ให้นักเรียนเนี่ยลองสังเกตกันดูนะคะครูครับแล้วก็ข้อที่4ตั้งแต่เริ่มพิธีเปิดกีฬาจนจบการแข่งขันกลิ้งลูกบอลยักษ์ใช้เวลากี่นาทีเราก็ต้องดูจากจุดเริ่มต้นนะคะเวลาเริ่มต้นเขาเริ่มต้นที่เวลาเท่าไหร่แล้วก็ไปจนถึงเวลาสุดท้ายนะคะใช้ไปกี่นาทีตรงนี้เขาถามว่าเป็นนาทีนะคะเขาไม่ได้ถามว่าเป็นชั่วโมงตอนนี้เรารู้หรือยังว่า1ชั่วโมงมีเวลาเท่ากับกี่นาทีใครรู้บ้างหนูรู้ค่ะ60นาทีเวลาครับ60นาทีครับ60นาทีครับ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที60นาทีครูครับทำยังไงอ่ะครูคะทำยังไงอ่ะครับน้องพึ่งนะเมื่อกี้น้องไปกินนะซันเดย์ครับซันเดย์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูพี่ปายขอแก้อันนี้ก่อนเพราะว่าพิมพ์ผิดอยู่นะคะซันเดย์ดูที่ใบกิจกรรมครับผมใบกิจกรรมกีฬาสีครูเดี๋ยวตอนท้ายค่ะครูเฉลยให้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ครูวิปาจะให้ทำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันพรุ่งนี้ดูจะให้นักเรียนเนี่ยส่งใบตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็แล้วครูวิปาเนี่ยจะมาดูกันซิว่าของแต่ละคนคิดยังไงดูยังไงนะคะจะแก้ไขสถานการณ์ปัญหานี้ได้ยังไงเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้เราลงมือทำไปก่อนนะคะจ๋าคำสั่งที่หนึ่งค่ะบอกเวลาบนนาฬิกาคืออะไรคะบอกเวลาบนนาฬิกาA B C D และ E ตรงไหนคือนาฬิกา A นักเรียนสังเกตได้ยังเสร็จแล้วค่ะตรงนาฬิกา A B C ในตรงนี้
ในตรงนี้ก็คือนักเรียนทำไมแล้วก็ลองดูซิว่าในแต่ละเส้นในตรงนี้เนี่ยมีอยู่กี่ช่องนะคะเส้นในเทปตรงนี้นะคะที่เป็นสีสีมีอยู่กี่ช่องแล้วก็ให้เราเขียนไว้ข้างบนเขียนเวลาไว้บนเส้นว่า B เวลาเท่าไหร่อันนี้ดีกว่า B เวลาเท่าไหร่ C เวลาเท่าไหร่นะคะดีตรงนี้เวลาเท่าไหร่ให้เราเขียนบนเส้นนี้ด้วยเพื่อจะให้เราเห็นได้ชัดเจนค่ะโอเคค่ะเข้าใจสำหรับวันนี้นะคะครูพี่ปายก็ให้นักเรียนเนี่ยทำใบกิจกรรมนี้แล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็นักเรียนค่อยส่งมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในตัวนี้ต่อนะคะว่าในแต่ละคนจะใช้วิธีแก้ปัญหายังไงนะคะในตรงนี้เนี่ยใครมีข้อสงสัยในตรงไหนบ้างเอ่ยในการดูนาฬิกาในใบงานค่ะมีไหมคะใครสงสัยในข้อไหนบ้างเอ่ยค่ะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยเปิดกล้องหน่อยเดี๋ยวพี่ปาจะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเช็คชื่อด้วยไหนยิ้มสวยๆหล่อๆกันหน่อยเร็วแอคท่าด้วยแอคท่าด้วยรอบแรกนะคะ1 2 3อีกรอบนึง1 2 3โอเคสวยหล่อน่ารักทุกคนเลยโอ้โหในแต่ละคนน้องมีท่าประจำตัวนะบางคนก็อย่างนี้แอคท่ากันจูสองนิ้วบ้างสำหรับวันนี้นะคะครูพี่ปายก็ขอฝากนักเรียนนะคะทำใบงานตัวนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะสองคนแล้วเดี๋ยวขอฝากนักเรียนทุกคนไว้ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะครับผมถามว่าส่งติ๊กนึกว่าครูขอถามว่าส่งสองอันนี้ใช่ไหมครับเรียนตีจิตเองจะส่งเรียนอีกคาบนึงส่งสองอันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะส่งทั้งสองอันเลยค่ะครับของครับในระหว่างนี้นะคะนักเรียนก็สามารถทำงานต่อพังๆได้นะคะจนถึงเวลาเรียนคาบต่อไปเนาะถ้าเสร็จแล้วก็เราก็จะได้ไม่มีงานค้างนะคะในวิชานี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับครับ